กำลังจะเดินทางไปจังหวัดอยุธยานะครับเพื่อนํากระดูกน้องสบาไปลอยอังคารนี่กระดูกสบาก็อยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับก็คือที่เราจะไปลอยก็คือลอยที่แม่น้ําเจ้าพยานะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ําป่าสักก็คือเราต้องนั่งเรือไปที่แม่น้ําเจ้าพยาอีกทีนึงนะครับสองครับนี่ก่อนแล้วก็ไปลอยลงเรืออีกทีนึงอยู่ตรงนี้ครับที่บัวดำๆครับลงชบาด้วยนะครับโอเคย่าพี่คิวสบายไปนะสบายยี่หนูไปว่ายน้ำเลยสบายไปแล้วลูกสบายตอนนี้คิวก็กำลังไหว้พระนะครับเรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดอยุธยานะครับเพื่อนำกระดูกน้องสบาไปลอยอังคารนี่กระดูกสบาก็อยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพี่ไหว้พระบอกพระว่าอะไรบ้างก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ให้สบาแบบไปสบายให้เขาแบบอยู่ดีๆอะไรอย่างนี้นี่คือกระดูกน้องสบานะครับใช่ครับเดี๋ยวติดก่อนเดี๋ยวไปอยุธยาก่อนนะนี่โตโก้นี่สบาสบาอยู่ในนี้นะลูกเนี่ยเราจะสบาเนี่ยเอากระดูกน้องสบาเนี่ยเนี่ยไปลอยอังคารนะโตโก้มีสบาลาโตโก้แล้วนะโอเคบ๊ายบายเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงวัดพนัญเชิงแล้วนะเลยบอลใช่ครับเดี๋ยวเพิ่งตื่นครับนายหญิงกับยายเหงิมก็มานะครับมาลอยอังคารสบาหรือว่ามาเที่ยวครับมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวด้วยนะยายนะตอนนี้เราก็มาถึงแม่น้ำแล้วนะเขาต้องขับเรือไปข้างนอกใช่เราไม่ลอยทางตรงนี้นะลูกต้องนั่งเรือไปตรงที่น้ำแบบอาจจะนั่งเรือไปสักสิบยี่สิบนาทีก็ใช่เพราะว่าต้องไปลอยตรงที่แบบน้ำแบบให้กระดูกของน้องสบาเนี่ยไหลไปตามนู้นเลยไปตามแม่น้ำไม่ได้นั่งเรือมานานแล้วใช่ปะเราไปทำพิธีให้น้องสบากันครับปะโอเคครับนี่แค่ปลาเลยปลาเต็มเลยขึ้นเรือไปแล้วอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับดูดิมีปลาเต็มเลยคิวเนี่ยครับเราก็กำลังไปขึ้นเรือนะอันนี้เด็กๆก็ไม่เคยขึ้นเรือเลยนะครับโอ้นี่เอ้ยมีน้องหมาด้วยลูกชายพุดเดิ้ลใช่ไหมครับโอ้นี่เรือป่าสักอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมอันนี้คือแม่น้ำป่าสักเอาแม่ป่าสักอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับอ๋อที่เราลอยนี่คือลอยในแม่น้ำป่าสักใช่ไหมเราไปลอยแม่น้ำเจ้าพยาอ๋อก็คือเชื่อมไปลอยแม่น้ำเจ้าพยาโอเคครับก็คือที่เราจะไปลอยก็คือลอยที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำป่าสักก็คือเราต้องนั่งเรือไปที่แม่น้ำเจ้าพยาอีกทีนึงนะครับตอนนี้เรานั่งเรือเลยครับพี่คิวเลยบอสสบายไปลอยอังคารกันที่เราทำพิธีครับหนึ่งในพิธีก็คือเอาดอกไม้โรยให้น้องสบาครับน้องแมวน้องหมาก็เหมือนธรรมดาน้อยชาวบ้านเราอีกทีนึงหรือเราทีเป็นลูกเป็นหลานทีประมาณที่บ้านเราคือเขาเสียไปแล้วเนี่ยเขาไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยท่านมากจะเป็นคนของทั้งแมวทั้งหมาเลยใช่ไหมครับน้องแมวน้องหมาเลยท่านหน้าเนี่ยเขาตายปุ๊บเนี่ย
คนว่าตามนะครับอันนี้อำลาเดี๋ยวจะอำลาน้องก่อนไม่ต้องยกมือไหว้อำลาน้องท่านน้องไม่ต้องยกมือไหว้ลูกไม่ต้องยกมือไหว้จับผ้าอำลาน้องชบาว่าน้ำจับผ้าลูกเด็กหิวจับมาเป็นไม่ยังขอลูกกินน้องชบาน้องชบาเกิดชาติหน้าฉันใดเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้น้องขอให้น้องมีร่างกายมีร่างกาย32ประการครบ32ประการขวัญยืนอายุมั่นขวัญยืนแล้วเกิดในการภพภูมิที่ดีแล้วเกิดในการภพภูมิที่ดีขอให้เกิดเป็นคนนะนะขอให้เกิดเป็นน้องของพี่ขอให้เกิดเป็นน้องของพี่เป็นคนในครอบครัวชาตินี้หรือชาติหน้าขอให้น้องสบายขึ้นสู่สวงสวรรค์ขึ้นสู่สวงสวรรค์เป็นนางฟ้าจะเป็นนางฟ้านามิมานนามิมานไปด้วยเถิดไปด้วยเถิดนะผมตัวแทนน้องนะกรรมอันใดที่น้องสาวคนนี้ที่ร่วงเกินจากพ่อรับแม่และพี่สาวไปต่อหน้าหรือรับหลังวาจาใจที่คำพูดที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่และพี่สาวขอให้พ่อกับแม่และพี่สาวอกติกรรมให้น้องชบาด้วยเถิดรักนะครับสาธุครับนี่คืออำลาพร้อมใจยังตั้งนโมสามจบอันนี้คำที่กำลังทานเนี่ยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ชื่อชาวผู้วายชนณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของสาธุสาธุมาติดตั้ง9บาทซื้อที่อันนี้คือเป็นเงินซื้อที่นะครับในพิธีกรรมก็คือเหมือนเราได้ซื้อที่ให้กับชบาครับก็คือเป็นเหมือนค่าที่ในการที่เราจะมาโปรยกระดูกน้องชบาลงในแม่น้ำนะครับอันนี้คือซื้อกับเจ้าแม่คงคานะครับเป็นความเชื่อหนึ่งนะครับชื่อหน้าตรงหน้าลูกอ่างจบไม้โปรยนำหน้ากันเลยดอกไม้โปรยนะครับน้ำหน้าเลยโปรยนั่นนู้นเลยลูกนั่นนู้นเลยอันนี้ที่เคี่ยวไหมวางนี้เคี่ยวไปหายาเรียบร้อยเรียบร้อยโปรยครับอยู่ตรงนี้โปรยต่ำโปรยลงโปรยนั่นนี้เลยตามใส่น้ำไปเลยโปรยไปเลยครับโปรยเลยสบายไปดีนะลูกน้องชบาปัดน้องสาดูแลน้องชบาด้วยน้องชบาด้วยน้องชบาด้วยนะปูกระยาพี่คิวไม่หวานหวานไปทั้งหมดทั้งผ้าเลยเราทิ้งผ้าไปหรือว่าเก็บไปด้วยครับเดี๋ยวลงน้ำกันเดี๋ยวก็จะจมน้ำชบาไปนะชบานี่หนูไปว่ายน้ำแล้วสบายไปนะลูกสบายไปได้ลูกชมไปเลยหมาชอบว่ายน้ำหมาชอบว่ายน้ำมากถึงมากที่สุดสบายเป็นหมาที่ว่ายน้ำเก่งมากทั้งที่ไม่เคยว่ายน้ำและชอบน้ำมากแล้วเราก็บอกว่าจะพาชบาไปว่ายน้ำที่หมาเล่นน้ำแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายชบาก็จากไปอีคิวบอกว่าอีคิวครบ 100,000 ครับจะพาชบาไปว่ายน้ำเลยแล้วสุดท้ายชบาก็จากไปก่อนเพราะนั้นก็ตอนนี้ครอบครัวเราก็ได้เรียนรู้จากสิ่งนี้นะคือถ้าอยากทำอะไรมีโอกาสทำเลยอย่ารอถ้ารอแล้วไม่มีโอกาสได้ทำจะมาเสียดายทีหลังครับใครมีโอกาสได้ทำอะไรแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ทำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำดีกับใครการยกโทษการให้อภัยใครอะไรอย่างนี้นะชบาบายบายลูกส่งน้องแล้วเราก็สบายใจนั่งร้องไห้ทั้งหมดตาเป็นไรตาแดงเยี่ยมตาลอยใช่ไหมโอเคครับพิธีกรรมของชบาก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะ
แล้วทำไมเมื่อกี้เห็นบนเรือร้องไห้เด้อลูกเราอัดเก็บไว้ลูกว่าเราแบบรู้สึกยังไงบ้างทักแล้วก็จะร้องอีกรอบเลยเมื่อกี้แล้วชบาเขาชอบน้ำด้วยเนาะคือถ้าชบาเห็นน้ำทีไรชบาจะกระโดดลงแล้วว่ายเหมือนจระเข้เลยอ่ะจำภาพชบาได้ไหมน้องว่ายแบบไม่ชอบน้ำเพราะว่าไอ้คิ้วบนไหวว่าไอ้คิ้วไอ้คิ้วแต่เราแกพาตัวก็ชบาไปว่ายน้ำที่สระน้ำอีกรอบหนึ่งใช่ปะไอ้คิวเนี่ยเขาเคยพูดกับพ่อเขาว่าถ้าถึงแสนเขาจะพาชบาไปว่ายน้ำในสระแบบที่แบบจุ๊บเหม่งว่ายใช่ไหมเพราะชบาเขาชอบน้ำมากเนาะแล้วเขาว่ายน้ำเก่งมากเลยแล้วมันก็อีก2อาทิตย์เท่านั้นที่แพนจะไปเนาะแล้วคิวก็ยังไม่ถึงแสนทรัพย์แต่พ่อบอกไปก่อนได้ใช่ไหมลูกแล้วพอวันเนี้ยอยู่ดีไอ้คิวอ่ะเขาลงคลิปชบาก็คือปกติยอดทรัพย์ไอ้คิวเดือนหนึ่งก็ขึ้นประมาณ 10,000-20,000 เนาะแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันเดียวที่แบบพอไอ้คิวลงคลิปชบาแล้วไม่ใช่คลิปที่แบบไปทำพิธีแล้วเป็นคลิปแค่ต่อรูบิกชบาเนาะวันนั้นวันเดียวคนติดตามเท่าไหร่ครับประมาณแค่คลิปนั้นก็ 40,000 แล้วอ่ะเฉพาะคลิปชบาคนกดติดตามมา 40,000 เหมือนกับชบาแบบไม่รู้คนอื่นจะคิดยังไงเนาะอีคิวแบบเชื่อว่าชบาช่วยอีคิวไว้ใช่ไหมเพราะไม่เคยเกิดขึ้นเลยที่แบบอยู่ดีคนติดตามอีคิววันเดียว 40,000 กับการลงคลิปต่อรูบิกเป็นรูปชบานะครับแล้วชบาก็ไปดันคลิปอื่นๆด้วยใช่แล้วแค่เวลาอาทิตย์เดียวคนติดตามอีคิวเป็น150,000แล้วก็ตรงกับวันที่แบบที่เรามาแบบลอยอังคารน้องชบาเนาะเราเชื่อว่าชบาช่วยเนาะใช่แต่ว่าเราไม่ได้พา ไม่ได้พาชบาไปว่ายน้ำนะครับแต่ว่ากลับต้องมาพาน้องมาลอยอังคารที่แม่น้ำแทนนะครับก็คือใครเนี่ยที่มีโอกาสทำอะไรนะครับอย่าปล่อยอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือว่าถึงวันนั้นก็ทำก็เนาะก็คือถ้ามีโอกาสทำก็ทำไปเลยนะครับไม่ว่าจะกับคนหรือกับสัตว์เลี้ยงหรือกับใครที่เรารักก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะโกรธเคืองก็ให้อภัยกันเนาะไม่ชอบคนนั้นคนนี้ก็อย่าไปคิดอะไรไม่ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงจะจากกันเมื่อไหร่เนาะทำใจได้แล้วนะแต่ว่าพอเรามาย้อนคิดมันก็ยิ่งทำให้เราคิดไปไกลขึ้นคิดไปลึกขึ้นแบบละเอียดขึ้นทำให้เรารไม่รู้สึกผิดหรอกลูกเราก็เรียนรู้จากเคสของชบาเนาะเราก็ไม่มีใครอยากให้ชบาจากไปใช่ไหมล่ะถ้าคิวรู้สึกผิดจริงๆที่คิวสัญญากับตัวเองสัญญากับชบาไว้ว่าถ้าคิวมีโอกาสทำอะไรทำดีกับพ่อกับแม่ทำดีกับคนในครอบครัวหรือทำดีกับคนรอบข้างจงทำซะโกรธใครเกลียดใครไม่ชอบใครต้องลืมต้องยกโทษให้เขาซะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราและกับเขาเนาะถ้ารู้สึกผิดกับเคสชบาก็เอามาเรียนรู้แล้วใช้ในชีวิตต่อไปนะลูกชบาบ๊ายบายชบาI'm not.